ครับก็เปลี่ยนเซสชันนะครับจะได้เจอกันนิดนึงแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันด้วยนะครับแต่พี่น้องได้ยินชัดเจนนะฮะโอเคดีใจครับวันนี้นะครับมาหัวข้อหนึ่งนะครับที่ชื่อเรื่องว่าอย่ายอมเสียสิทธิ์นะครับนะครับในปฐมกาลนะครับบทที่25ข้อที่29นะครับและยาโคบต้มผักอยู่นะครับยาโคบนี่เก่งเรื่องการต้มจับฉ่ายนะครับเอสาวกลับมาจากท้องทุ่งแล้วรู้สึกอ่อนกำลังนะครับเอสาวพูดกับยาโคบว่าขอให้ข้ากินผักแดงนั้นเพราะเรากำลังอ่อนกำลังเหตุฉะนั้นเขาจึงได้ชื่อว่าเอโดมนะครับยาโคบนะครับบอกว่าขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ข้าพเจ้าก่อนได้ไหมในวันนี้นะครับเอสาวก็บอกว่าดูเถิดข้าพเจ้ามันจะตายอยู่แล้วสิทธิ์บุตรหัวปีนี่นะครับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเล่านะครับยาโคบบอกว่าปฏิญาณให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้นะครับเอสาวจึงปฏิญาณกับเขาและขายสิทธิ์บุตรหัวปีของตนของแก่ยาโคบนะครับยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงแก่เอสาวเขาก็กินและดื่มดังนี้เอสาวจึงดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีของตนนะครับพระคัมภีร์นี้นะครับให้มุมมองตัวนี้มากในเหตุการณ์ตอนนี้จริงๆเอสาวกับยาโคบนั้นนะครับฟังดีนะครับผมไม่ได้มีประเด็นอะไรเพื่อจะสื่อสารผ่านคำสอนนี้นะครับแต่ว่าพระเจ้านำเรื่องนี้จริงสิ่งหนึ่งก็คือว่าเอสาวนี้นะครับกับยาโคบเป็นลูกแฝดตอนออกมานี่นะครับยาโคบเนี่ยจับขาเอสาวเลยนะครับจับขาไม่ยอมจะให้ออกมาก่อนจะดึงเอาไว้จะออกมาก่อนเพื่อให้ออกห่างกันแป๊บเดียวแต่ทราบไหมครับว่าคนยิวนี่นะครับบุตรหัวปีสมมุติว่ามรดกมี100นี่นะครับบุตรหัวปีสมมุติมีบุตรอยู่3คนนี่นะครับบุตร4คนนะครับปกติเนี่ยก็ต้องหารคนละ25 25 25ใช่ไหมครับแต่โดยสิทธิ์บุตรหัวปีนี่นะครับสิทธิ์บุตรหัวปีจะได้เป็น2เท่าของลูกที่เหลือพูดง่ายๆนะครับสมมุติมี4คนต้องหาร5เป็น20เป็น5ส่วนแล้วบุตรคนโตจะได้ทั้งหมด40นี่คือกฎหมายของคนยิวแล้วเป็นสิทธิ์ของบุตรหัวปีนะครับจะได้ทุกอย่างมีสิทธิ์ที่พิเศษมากกว่าลูกคนที่2ที่3มากจริงๆนะครับเวลาคนจีนไปเข้ากงเต็กนี่นะครับเขาก็จะให้ลูกชายหลานคนโตเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เท่ากับลูกเลยหมายความว่าไงครับสิทธิ์บุตรหัวปีนี่นะครับเป็นสิทธิ์ที่มีผลประโยชน์มากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆเอซาวก็แค่ไปทำอะไรครับไปเที่ยวไปล่าสัตว์ไปสนุกนะครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ท้องก็หิวแต่สิ่งที่เอสาวพูดนั้นเกินจริงมากเลยบอกว่าดูเถิดข้าพเจ้ากำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิ์บุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าแปลกมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยเอสาวเนี่ยรู้ดีเลยนะฮะว่าสิทธิ์เนี่ยสำคัญมากรู้ทั้งรู้นะครับว่าสิทธิ์การเป็นบุตรหัวปีสำคัญมากๆแต่พระคัมภีร์บอกตอนท้ายบอกว่าเอสาวก็ดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีของตนพี่น้องเข้าใจไหมฮะเอซาวเนี่ยดูถูกสิทธิ์ที่เขามีนะครับเขาจะสิทธิ์บุตรหัวปีของตนทั้งที่มันก็ไม่ขนาดว่าจำเป็นจะต้องไปกินไอ้ถั่วแดงถ้วยนี้มันไม่ได้รีบด่วนครับเขาไม่ตายหรอกเขาก็แค่ไปวิ่งมาเหนื่อยๆเขาหิวอะแต่ด้วยความเป็นคนพระคัมภีร์บอกว่ายาโคบเรารักเอซาวเราชังฟังดีนะครับยาโคบเนี่ยอยากได้สิ่งที่มองไม่เห็นเขาต้องการสิ่งที่ invisible หรือว่าสิ่งมองไม่เห็นคือสิทธิบุตรหัวปีมองไม่เห็นสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมากเลยพระคัมภีร์บอกว่าเอซาวเราชังแต่ยาโคบเรารักเอซาวนี่นะครับเป็นนายพรานนะครับแล้วก็รู้ดีว่าไม่ควรจะเอาผู้หญิงชาวต่างชาติมาเป็นภรรยาแต่สุดท้ายเอซาวก็ไปเอาผู้หญิงชาวต่างชาติมาเป็นภรรยาพี่น้องเคยเป็นคริสเตียนสไตล์นี้ไหมผมเองเนี่ยก็เคยเป็นนะครับพี่น้องที่น่ารักหมดเลยนะครับเราเนี่ยรู้ดีนะครับว่าไม่ควรจะไปแต่งงานกับคนไม่เชื่อหรือว่าเราก็รู้ดีว่าเรื่องนี้มันไม่เวิร์กแต่ด้วยวิถีชีวิตของเรานี่นะครับเราเป็นคนเหมือนเอสาววันๆ นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยการไปล่าสัตว์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 นะครับเป็นเพลงไปล่าสัตว์ตลอดเวลาบันเทิงชีวิตตัวเองตลอดเวลาเอสาวนั้นเป็นคนที่บำรุงบำเรอเนื้อหนังตัวเองตลอดเวลาพี่น้องสำคัญมากเลยนะครับทำไมเราไม่ควรจะเป็นสมมติเป็นเด็กนะครับก็ไม่ควรจะเก็บไอเทมเล่นเกมวันๆนะครับดูแต่สื่อที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมครับฟังดีนะครับผมไม่ได้มาว่าใครจะเข้าใจผิดนะครับแต่ผมกำลังบอกท่านบอกว่าคนที่รู้ดีอย่างเอซาวนะครับคิดดูนะครับเอซาวเกิดมาในบ้านของใครครับอิสอักฮะอิสอักเป็นใครครับ1ปีนะครับพระพรอิสอักนะครับเกิดผล100เท่าทั้งยาโคบและเอซาวนี่นะครับเอซาวก็คือลูกเสีย
ว่างๆพ่อให้ 200,000 ไปเที่ยวฮ่องกง3เดือนแล้วกลับมาเอซาวคือลูกเสียเอกแย่ก็ไปเที่ยวล่าสัตว์ไม่ต้องทำอะไรวันๆก็มีแต่ความสุข แต่ฟังดีนะครับทั้ง2คนนี้ครับรู้ว่าพ่อเขารวยแต่มีเฉพาะยาโคบเนี่ยที่เห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพ่อเขาคืออะไรฮะสิกบุตรหัวปีไงพระพรไงพระพรของพระเจ้าที่อยู่บนชีวิตของอิสอะแต่อีกคนหนึ่งนะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆบันเทิงเอนเตอร์เทนตัวเองไปเรื่อยๆพี่น้องฟังดีนะครับพอทมมาถึงจุดหนึ่งนะครับจากการที่ปัญหาประเด็นก็คือว่าคริสเตียนทุกคนรู้หมดว่าสิทธิ์สำคัญรู้หมดว่าเรื่องของพระเจ้าสำคัญรู้หมดว่าการทรงเรียกพระเจ้าสำคัญแต่ฟังดีนะครับคนที่ดำเนินชีวิตนะครับอย่างไม่ระมัดระวังนะครับไปเรื่อยๆในวันหนึ่งนะครับท่านเนี่ยจะดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีสิทธิของพระพรอันมากล้นพระพรพระคุณของพระเจ้าบนชีวิตนะครับกล้ายังไงเอาไปเปรียบเทียบกับถั่วแดงแค่ถ้วยเดียวเห็นคุณค่าสิ่งของของสวรรค์ด้อยค่ามากๆเปรียบเทียบสิทธิของพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์นะครับเปรียบเทียบเป็นแค่ถั่วแดงถ้วยเดียวที่จะปัจจุบันก็คงเป็นมาม่าผมเป็นศิษยาภิบาลนะครับไปออกกำลังกายฟิตเนสมาอย่างเหน็ดเหนื่อยไปกลับมาจากฟิตเนสแล้วอ่อนกำลังเดินเข้ามามีคนหนึ่งสมมติว่าเป็นอูจีเป็นปีเตอร์อาจารย์ขอผมบอกขอกินมาม่าช่วยนี้ได้ไหมเพราะพี่กำลังอ่อนกำลังนะครับปีเตอร์ก็บอกว่าขายศิษยาภิบาลให้กับผมก่อนสิ แล้วผมก็บอกว่าดูเถิดพี่หิวจะแย่อยู่แล้วศิษยาภิบาลจะเป็นไปเลยอะไรกับข้าพเจ้าเล่าพี่น้องบางคนนี่นะครับอย่าไปล้อเล่นไปท่านไปแลกสิทธิบุตรหัวปีของท่านกับอะไรรู้ไหมแลกกับความสนุกสนานแลกกับการไปคบกับคนที่ท่านรู้สึกว่าหน้าตาเป๊ะปังชอบพระเจ้าจะเรียกท่านท่านบอกว่าคนนี้เป๊ะปังฉันไม่ไปไหนดีกว่าพี่น้องหลายครั้งนะครับท่านเดินตลกไปนะครับหลายครั้งถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังเหมือนเอซาวเลยนะครับเราจะกลายเป็นคนที่ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของพระเจ้าไปในที่สุดเห็นไหมครับคนที่บำรุงดำเนินชีวิตสไตล์นี้นะครับน่ากลัวจริงๆนะครับในกิจการบทที่1ข้อ16ผมจะย้ำให้ชัดว่ามีสิทธิ์พวกนี้ด้วยนะครับท่านพี่น้องทั้งหลายจำเป็นต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสไว้โดยพระโอษฐ์ของดาวิดด้วยเรื่องยูดาสที่เป็นใครครับเป็นสาวกแล้วฟังดีนะครับท่านอ่านพระคัมภีร์ท่านอาจจะจำชื่อสาวกไม่ครบ12คนสุดท้ายจำได้แต่ใครเปโตรยากอบยอนแล้วจำได้คนคือยูดาสแล้วยูดาสทำหน้าที่อะไรดูแลเงินถ้าใครจะมาดูแลเงินในคริสตจักรนะครับเป็นคนทำบัญชีเป็นต้องเป็นคนน่าเชื่อถือมากเลยต้องเป็นคนสัตย์ซื่อมากเลยหมายว่ายูดาสนี่เป็นสาวกที่ดีเลยนะครับและสุดท้ายครับยูดาสนี่แลกอะไรกับอะไรนะฮะสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูดาสแลกพระเยซูกับเหรียญเงินไม่กี่เหรียญแล้วสุดท้ายเอาเงินไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็ล้มขมำลงแตกกลางตัวไส้พุ่งทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้คนทั้งปวงที่อยู่เยเซมก็รู้และจึงเรียกที่ดินแปลงนั้นว่าอาเคลดามาหรือทุ่งโลหิตพระคัมภีร์บอกว่าขอให้ที่อาศัยของเขารกร้างและอย่าให้ผู้อาศัยที่นั่นขอให้ผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาไหมมีตำแหน่งและโดนยึดด้วยนะพี่น้องฟังดีนะครับพระเจ้าเรียกท่านมาในคริสตจักรนี้นะครับพระเจ้ามีตำแหน่งให้ด้วยนะมีสิทธิบุตรหัวปีเช่นสิทธิบุตรหัวปีในฝ่ายมีเดียสิทธิบุตรหัวปีในงานนี้พี่น้องรู้ไหมพระเจ้ามีสิทธิ์นะมันมีตำแหน่งนะพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าไงครับขอให้ผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาเหตุฉะนั้นชายก็เลยมีการหาแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอคนที่ชื่อมัทธิอัสใช่ไหมครับแล้วก็จับไปได้มัทธิอัสเป็นหนึ่งในอัครสาวกพี่น้องฟังดีนะครับตำแหน่งมีการถูกยึดได้ด้วยนะครับพระเจ้านะครับอาจจะเรียกเตยนะครับมีตำแหน่งเป็นอะไรเดียวเป็นอะไรสักอย่างอ่ะไปเป็นบุตรหัวปีฝ่ายหนุนน้ำใจเป็นงานสักอย่างในคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็ยังทำได้ดีอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนที่ชื่อยูดาสนี่นะครับขายสิทธิ์ตัวเองกับของไร้ค่ามันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจุบันจะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแต่ฟังดีนะครับท่านเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ใส่ใจการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะเห็นแก่เรื่องไร้ค่าการทรงเรียกของพระเจ้านี่คือสิทธิ์บุตรหัวปีนะครับสำคัญที่สุดเลยยูดาสได้เงินเอซาวนี่แย่หนักเข้าไปใหญ่ได้เลยถั่วแดงแย่มากนะครับแบบ
ได้ได้อะไรห่วยๆมาจริงๆนะครับคือแลกกับของที่ไม่มีค่าจริงๆนะครับที่ได้มาในชีวิตจากการที่ตัดสินใจดำเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังมาตลอดคนนี้ก็โกงเงินยูไรก็โกงเงินตลอดไปถึงจุดนึงก็ตัดสินใจแล้วก็ทิ้งสิทธิ์หัวปีไปสุดท้ายก็มีคนมายึดตำแหน่งเขาไปแทนที่ยูไรจะมีชื่อจดเป็นอัครทูตอยู่บนฟ้าสวรรค์นะครับสุดท้ายนะครับแลกสิทธิ์บุตรหัวปีก็คือทิ้งความรับผิดชอบไม่เสียคุณค่าสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มาจากสวรรค์นั่นเองผมเจอตั้งแต่เปิดโบสถ์มานะครับผมเคยเจอพี่น้องที่นี่ก็น่ารักที่ตอนไหนก็น่ารักมากเลยนะครับพี่น้องก็ยังไม่ได้ขายสิทธิ์ตัวเองนะครับผมเจอคนหนึ่งนะครับที่ผมไปพึ่งพาเขาแล้วก็เขามีสกิลด้านหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นรู้จักกับผมมานานแล้วนะครับแล้วผมจำได้ว่าเขาก็มันก็มีเรื่องปัญหาเยอะเลยนะครับช่วงนั้นมีคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างแล้วก็ต้องทำอะไรบางอย่างที่อธิบายเขาไปก่อนแล้วว่าพี่ตั้งใจแบบนี้นะเดี๋ยวพอมันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะจัดการอีกรอบนึงแล้วผมจำได้ผมไปขอร้องเขามาช่วยหน่อยได้ไหมในภารกิจด้านนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่เป็นเลยฮะผมไม่ได้เก่งด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจำได้เลยว่าเขาก็รับปากผมครั้งนั้นเป็นครั้งแล้วเขาหายไปเลยจากนี้หมดเลยแล้วก็ทิ้งไว้กับพันธกิจที่คนที่เริ่มต้นนี่นะครับก็มือใหม่หมดเลยฮะพลิกมือมานี่ไม่มีหนังกำพร้าเลยมือใหม่มากนะครับผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พี่น้องหลายคนก็บอกว่าสอนเขาหน่อยผมก็จะสอนอะไรวะอะไรเงี้ยผมก็ทำไม่เป็นเลยนะฮะแล้วพระเจ้าพูดในใจผมคำหนึ่งเลยบอกว่านะครับพระเจ้าจะข้ามผู้ชายคนนี้จะถูกข้ามไปแล้วในที่สุดนะครับพระเจ้าก็อวยพรในงานภารกิจบางอย่างมันเจริญเติบโตอย่างมากจริงๆโดยไม่ต้องมีคนคนนี้ก็ได้ไม่ต้องฟังดีนะครับพระเจ้าเนี่ยนะครับให้สิทธิ์บางคนมีสิทธิ์ยึดบุหัวปีนะครับแล้วการที่เขานะครับทิ้งสิทธิ์ยึดบุหัวปีโดยการดูถูกโดยการที่ไม่ใส่ใจภาพของเอซาวกับยูดาสก็คือว่าเห็นคุณค่าน้อยเข้าใจไหมครับแรกๆนะครับท่านมาในโบสถ์นะครับท่านก็เข้ามาที่ใหม่มันเป็นเด็กโรงเรียนใหม่ท่านก็พยายามเอาใจครูเอาใจเพื่อนท่านก็เป็นคนแสนดีโอ้แม่นางฟ้าประจำโรงเรียนใหม่โอ้แม่คนแม่พ่อเทพบุตรประจำคริสตจักรนี่ดีนี่นะครับสบอละสบอหลงนี่นะครับท่านก็ทำตัวอย่างนี้แป๊บนึงนะครับพอเวลาบวชไปเรื่อยๆนะครับท่านมีสิทธิ์ในการสมมตินะครับสิทธิ์การเข้าประชุมสิทธิ์ในการเข้าแคร์สิทธิ์ในการฟังคำสอนนู่นนี่นั่นนะครับแรกๆก็โอ้ยพ่อแพ้ประหลุดท่อนู่นนี่นั่นนะครับพอไปถึงจุดนึงนะครับท่านเริ่มเห็นสิทธิเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนอะไรรู้ไหมครับแย่กว่าถั่วแดงอ๋อไม่ว่างจะไปกินหมูกระทะอาจารย์หนูไม่ว่างหนูขอไปที่นี่ก่อนหนูไปกินหมูกระทะนัดเพื่อนสำคัญกว่าพี่น้องท่านเปรียบเทียบสิทธิพิเศษในการที่ท่านมีการได้รับใช้พระเจ้านะครับต่ำเตี้ยกว่าคุณค่าที่มันเป็นจริงแล้ววันหนึ่งนะครับถ้าท่านตัดสินใจแล้วท่านไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับผมพูดด้วยความหวังดีผมไม่ได้ท่านจะตัดสินใจก็เป็นเรื่องของท่านแต่วันหนึ่งฟังดีนะครับถ้าท่านไม่เห็นคุณค่านะครับและท่านดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีนะครับพระเจ้าจะเอาคนอื่นเก่งกว่าท่านดีกว่าท่านมีฝีมือมากกว่าท่านเข้ามาดูแลคริสตจักรของพระองค์เองพี่น้องเข้าใจไหมครับผมตระหนักเสมอเลยนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าผมเทศเก่งมีความรู้พระคัมภีร์เยอะเรียนก็จบด็อกเตอร์อย่างนี้นะครับผมรู้อย่างเดียวเลยนะครับผมจะไม่มีทางขายสิทธิ์ของผมเหมือนที่ผมเคยทำมาแล้วผมจะไม่เห็นแก่โลกนี้แล้วหลงหายไปอีกแล้วก็ทิ้งพระเยซูไปอีกผมจะไม่ขายสิทธิ์ของผมแล้วผมเคยขายมาแล้วพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องผมรู้เลยนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับคิดสตังค์นะครับแล้วสมมติผมไม่ระวังชีวิตนะครับดำเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังวันๆ นะครับหลบพี่น้องขึ้นไปผมก็ไปดูซีรีส์เกาหลียาวถึงตีสามตื่นมาตาแฉะคนถามว่าอ๋อร้องผมร้องให้กับพระเจ้าที่ตาแฉะนี่นะครับแล้วผมดำเนินชีวิตแบบไม่ระมัดระวังนะครับวันหนึ่งนะครับผมจะเริ่มทิ้งพระเจ้าแล้ววันหนึ่งผมจะขายสิทธิ์ของผมไปพี่น้องและพระเจ้านะครับจะสามารถหาใครก็ได้นะครับเก่งกว่าผมดีกว่าผมรักพระเจ้ามากกว่าผมมาแทนตัวผมพี่น้องจำได้ไหมครับที่เหมือนซาอูลนี่นะครับซาอูลนี่นะครับสุดท้ายนะครับไม่ใส่ใจนะสุดท้ายพระเจ้าเอาดาวิดมาแทนพี่น้องมัทธิว10:28นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับเปโตรทูลหาพระองค์ว่าดูเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มา
พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดสละบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดินเพราะเห็นแก่เราเพราะเห็นข่าวประเสริฐนั้นในเวลานั้นผู้นั้นจะรับค่าตอบแทนร้อยเท่าพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรที่ดินทั้งจะถูกข่มเหงด้วยและล่วงหน้ารับชีวิตจะฟังดีนะครับมีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนต้นวันหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฟังดีนะครับผมไม่ได้มีประเด็นส่วนตัวนะครับบางคนถ้าท่านรู้สึกว่ามันเป็นการจิ้มใจท่านนะครับกับใจซาอย่ามาต่อสู้กับผมเพราะไงรู้ไหมครับท่านกำลังไปในทางที่ผิดแล้วพี่น้องเอเมนไหมครับคริสตจักรเปิดมา2ปีนี่นะครับมันจะมีความเคยชินเกิดขึ้นพี่น้องอาจจะมาใหม่ไฟนี้นะครับแต่มันไม่สำคัญนะครับวันนี้ผมก็มีพี่น้องท่านนึงเป็นคริสเตียนมาจากโบสถ์หรือที่มาผูกพันตัวช่วงนึงก็ไปช่วยทำความสะอาดข้างบนพี่น้องเขาน่ารักมากเลยคือแต่สิ่งนึงที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องอย่าชินพี่น้องเข้าใจมันเป็นสิทธิพิเศษเลยนะครับที่พระเจ้าเรียกท่านก่อนมันก็มีแค่คนกลุ่มนึงที่มีสิทธิพิเศษที่จะอยู่ในช่วงที่โบสถ์ไม่มีอะไรเลยหรือว่ากิน10 รส 10 รสคือมาม่า10 รสต้มนะครับไม่ใช่10 รสมาม่า10 รสต้มมันก็มีสิทธิพิเศษที่คนจะเห็นโบสถ์อยู่แค่ประมาณ300 กว่าคนวันหนึ่งถ้าพระเจ้าเพิ่มพูนมันกลายเป็นหลายพันหรือว่ามันโตมากกว่านี้ผมก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่พระเจ้าจะทำของพระองค์อยู่แล้วมันเป็นการงานของพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งนะครับพี่น้องที่ท่านเคยเป็นคนต้นนะครับจะกลับไปเป็นคนสุดท้ายแปลว่าวันหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับพระเจ้าจะเอาคนที่เก่งกว่าดีกว่าท่านสัตย์ซื่อกว่าท่านแล้วพอเขามารู้จักพระเจ้านะครับก็แซงหน้าท่านไปไกลเลยเกิดผลมากกว่าท่านรักพระเจ้ามากกว่าท่านมีพระพรมากกว่าท่านท่านกลายเป็นคนเงียบๆอยู่คนเดียวอยู่ในคริสตจักรเพราะว่าท่านเนี่ยอาจจะดูถูกหรือว่าละทิ้งสิทธิ์ที่ท่านควรจะต้องได้รับพี่น้องฟังนะครับสิทธิพิเศษนี่นะครับพระเจ้าให้นะครับพระเจ้าอยากให้ท่านนั่นแหละเป็นคนต้นผมเคยมีเพื่อนเป็นคริสเตียนจำนวนมากนะครับบางคนรับใช้พระเจ้าเข้มแข็งมากเลยนะครับปัจจุบันหลายคนก็หลงหายไปแล้วปัจจุบันไม่ไปโบสถ์ซะด้วยซ้ำนี่นะครับไอ้คนห่วยๆอย่างผมนี่นะครับผมไม่ได้บอกผมดีนะครับแต่ผมเป็นคนท้ายสุดท้ายหลืบที่สุดคนหนึ่งนะครับผมไม่ได้บอกผมดีนะครับพระเจ้าก็ใช้ใครก็ได้ถ้าผมอยากให้พระเจ้าใช้พระเจ้าก็ใช้ผมได้แต่ผมก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในสิ่งที่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำได้แต่สิ่งนี้เวลาผมมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งหรือว่าจุดที่ผมทำนะครับผมตระหนักนึงว่ามีหลายคนที่เป็นคนต้นกลับไปเป็นคนสุดท้ายและคนสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นคนต้นมันไม่สำคัญนะครับว่าท่านเชื่อพระเจ้ามากี่ปีมันสำคัญว่าปัจจุบันท่านอยู่ในที่ที่พระเจ้าเรียกท่านให้เป็นหรือเปล่าเราไม่ได้วัดกันด้วยนะครับต้องมีตำแหน่งในโบสถ์หรือว่าทำอะไรแต่พระเจ้าเรียกท่านและท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าพระเจ้าจะเรียกท่านเป็นผู้สับสนในคริสตจักรท่านอยู่ในโพสิชันของพระเจ้าหรือเปล่าวันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะหาคนที่เก่งกว่าท่านรักพระเจ้ามากกว่าท่านสัตย์ซื่อมากกว่าท่านมาแทนท่านก็ได้เหมือนกับที่ยูดาสนั้นโดนแทนด้วยมัทธิอัสและเป็นไปได้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านต้องหวงแหนสิทธิ์ของท่านอย่าให้ใครมาแย่งสิทธิ์ของท่านถ้าวันนี้พระเจ้าเรียกท่านก่อนนะครับท่านต้องยึดไว้ให้มั่นท่านต้องแบบท่านต้องไม่ยอมท่านต้องไม่เป็นคนแบบไม่เห็นคุณค่านะครับหรือไปเห็นคุณค่าถั่วแดงแล้วก็เงินไม่กี่เหรียญนะครับอิสยาห์บทที่6ข้อที่8นะครับอย่าเครียดนะครับฟังตอนนี้นะครับและข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระองค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราและข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดพี่น้องอิสยาห์นี่นะครับจริงๆเป็นเสียนะครับเป็นคนในตระกูลสูงตอนนี้นะครับพระเจ้าตรัสถามว่าเราจะใช้ผู้ใดไปแล้วคนนี้บอกว่าไงครับองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ใช้ข้าพระองค์เถิดพระองค์อยู่ที่นี่ใช้เถิดอยู่นี่ใช้เถิดท่านต้องแบบนี้ท่านต้องกวีกวาดมีงานอะไรให้ทำนะครับไม่ใช่มานั่งเล่นตบแปะอยู่แถวบ้านตรงนี้นั่งทำไปอะไรงานส่วนตัวของท่านนะท่านเนี่ยไม่เห็นคุณค่าสิทธิพิเศษที่ได้รับใช้พระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับท่านต้องเป็นพวกกวีกวาดพระองค์ใช้ครับพระองค์ใช้ทำอะไรก็ได้เช็ดโต๊ะก็ได้เช็ดพื้นก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ขอให้พระเจ้าใช้ครับพระเจ้าพี่น้องมันคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้าเรียกท่านสิทธิพิเศษที่พระเจ้าจะใช้ท่านไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยไปอย่าเกียงอย่างอนอย่าทำอะไรแบบนี้พี่น้องฟังดีๆนะครับสุดท้ายนี่นะครับคนที่ไม่เคยฟังคำเตือนที่ตอนที่อยู่กันมันจะโดนสไตล์ผมนี่นะครับผมจะเป็นสไตล์แบบผมตรงไปตรงมาแต่ที่สำคัญมั่นใจเลยผมไม่เสียบท่านข้างหลังแน่ๆพี่น้องมีแต่คนที่เกลียดท่านเท่านั้นแหละที่ไม่เตือนท่านปล่อยให้ชีวิตท่านพินาศหลงหายไงผู้เลี้ยงนี่นะครับเวลาแกะออกนอกทางเนี่ยนะครับจะเอาไม้ตะพดนี่นะครับ
เขกกะโหลกแล้วก็ข้างตรงข้างล่างตรงไม้นะครับจะมีที่ปั้นดินขุดดินขึ้นมาเป็นก้อนๆแล้วก็ปาใส่หัวแกะที่ออกไปนอกทางไม่ได้ทำร้ายแต่ทำให้เจ็บนิดแล้วท่านจะได้กลับใจแล้วท่านอยู่ในโหมดนี้นะครับที่ท่านรู้สึกว่าฟังคำสอนแบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากเลยเพราะใจท่านเริ่มผิดจากสิ่งที่ควรจะเป็นไปแล้วเพราะสิ่งที่ผมพูดคือโภชนาพระเจ้าทั้งหมดแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอเราเริ่มเห็นความสำคัญของสิ่งอื่นมากกว่านะครับคิดว่าเราจะชอบมีฮ็อบบี้บางอย่างหรือว่าทำอะไรบางอย่างไปท่านกำลังจะเข้าไปเหมือนกับเอสาวเพราะท่านเอนเตอร์เทนในการล่าสัตว์ตลอดเวลาจนท้ายใจท่านเขวไปแล้วเป๋ไปแล้วสุดท้ายนี่นะครับท่านอาจจะกลายเป็นคนที่ทิ้งสิทธิบุตรหัวปีก็ได้แล้ววันหนึ่งนะครับบนฟ้าสวรรค์จะบอกว่าสมมตินะครับอย่าไปพูดชื่อในกอไก่แล้วกันนะครับที่นี่มีน่ารักหมดไม่มีใครทิ้งพระเจ้านะครับกอไก่ได้หลงรักโลกไปแล้วนะครับให้เราหาคนใหม่มาแทนคนนี้แล้วกันพี่น้องพระเจ้าจะหาคนของพระองค์เสมอจะหมอเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลามีใครนะครับอยู่ดีก็ดูถูกคุณหมอนะครับทำงานด้วยกันดีๆพาไปเลี้ยงข้าวดีก็ออกไปจากคริสตจักรนี้นะครับพระเจ้านะครับไม่เคยเอาคนที่ไม่เก่งกว่าพระเจ้าหาคนที่เก่งกว่าทุกอย่างเข้ามารับผิดชอบได้หมดเลยผมเคยมีประสบการณ์นึงนะครับผมเคยรับผิดชอบการทำสื่อมีเดียของงานฟื้นฟูนี่นะครับและสิ่งที่มันอยู่ในใจผมเสมอเลยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เคยพลาดไปนะครับพี่น้องจะไม่เสียดายนะครับผมนี่นะฮะหลงหายเลยนะครับสิทธิไม่ต้องพูดถึงสิทธินะครับรอดก็เป็นพระคุณแล้วครับผมนี่คือสุดยอดของความหลงหายไม่มีใครหลงหายแล้วแบบผมหลงหายแบบหมดทางผมไม่คิดว่าพ่อแม่ผมจะรอดซะด้วยซ้ำนี่นะครับแล้วพอผมมีโอกาสกลับมาได้นะครับผมยึดอันนี้เลยผมจะไม่ทำตัวโง่เง่าอย่างนี้แล้วแล้วพอผมได้รับงานมอบหมายในเรื่องของการทำไอ้ Switcher Media นี่นะครับไปผมจำได้นะครับไปที่นครปฐมนี่นะครับมีงานวันศุกร์ผมนี่นะครับไม่ต้องมีใครสนมาถามผมมางอผมนี่นะครับผมจองห้องพักไปเรียบร้อยเองเลยผมขับรถไปตั้งแต่ตีเช้าๆเลยนะครับแล้วผมก็ซื้ออุปกรณ์เองซื้อสายเองซื้ออุปกรณ์เน็กเตอร์เองผมไปต่ออุปกรณ์ผมตั้งแต่กลางคืนนี้นะครับจนเสร็จผมพาน้องไปอีกคนหนึ่งไปช่วยกันต่อให้เรียบร้อยและตลอดงานที่ผมรับผิดชอบนะครับไม่เคยมีงานไหนที่ผมไม่อยู่ไม่เคยแอบเซนต์ไม่เคยหายไม่เคยไม่รับผิดชอบทุกอย่างมีอาจารย์หมอมีงานกลับบ้านทุกครั้งตลอด3ปีผมรับผิดชอบเป็นอย่างดีจนงานเนี่ยมันก้าวหน้ามันมีทีมงานทำอยู่แค่3คนตอนผมออกมานะครับส่งตีต่อทีมนะครับผมมีพี่น้องที่มาช่วยกันนะครับเกือบ30คนรูปนะครับถ่ายรูปกันในงานฟื้นฟูนะครับมีประมาณ 2,500 รูปคัดมาเหลือ13รูปอาจจะเหมาะขึ้นแค่ประมาณแค่เนี้ยมันประกวดถ่ายรูปไงไม่รู้นะถ่ายกันอีลุงตุงนางมากเลยนะครับมีกล้องมาถ่ายกัน 2,000 กว่ารูปผมรับผิดชอบเป็นอย่างดีวิดีโอนะครับคิดว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นผมรับผิดชอบการงานของพระเจ้าที่มอบหมายของที่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งสิทธิของผมผมก็ไม่รู้ผมต้องทำอะไรแต่รู้ว่าถ้าผมต้องทำไอ้นี่ผมไม่ยอมให้ใครมาที่จะบอกที่จะบอกว่าข้ามผมไปเพราะผมไม่รับผิดชอบข้ามผมไปเพราะผมเห็นคุณค่าสิ่งอื่นมากกว่าบางทีลูกป่วยนี่นะครับผมยังต้องรับผิดชอบทุกอย่างจัดเกณฑ์เป็นอย่างดีบริหารจัดการอย่างดีเพื่อจะให้งานมันเสร็จผมไม่มีข้ออ้างเพราะลูกผมป่วยผมก็ทิ้งงานไปเลยพี่น้องคนอย่างนี้อย่าหวังเลยพระเจ้าจะใช้งานเล็กๆน้อยๆยังไม่รับผิดชอบท่านพระเจ้าไม่มีทางมอบสิ่งสำคัญให้ท่านรับผิดชอบแน่นอนอย่าฝันลมๆแรงๆน้องเข้าใจไหมครับเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องที่จริงจังที่สุดหมายว่าไงพระพี่บอกว่าไงครับถ้าใครทิ้งชีวิตนะครับท่านจะรับผลตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรและที่ดินพอท่านผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปนะพระเจ้าจะอวยพรท่านเป็นอย่างมากแล้วพระเจ้าแถมการข่มเหงให้ด้วยในโลกน่าจะได้รับชีวิตนิรันดร์พี่น้องเอเมนไหมครับแล้วพี่น้องฟังดีๆนะครับเวลาคนเราผ่านเลยมานานนะครับมักจะเห็นสิ่งที่เขาเรียกครบไซเคิลผมเคยเห็นเพื่อนที่เชื่อพระเจ้าแล้วหลงหายแล้วไม่กลับมาอีกเลยก็มีหรือคนที่เป็นคริสเตียนนะครับผมบอกแล้วไงวันที่คุณรับบัพติศมาในน้ำนะครับทุกคนตื่นเต้นหมดโดยเฉพาะเตยกับเองเย้ yeah! นี่นะครับเย้เวอร์ที่สุดเลยนะครับแต่ผมบอกแล้วไงมันไม่สำคัญวันที่รับบัพติศมามันสำคัญว่าที่คุณรับปากว่าคุณจะติดตามพระเจ้ารับปากว่าคุณจะทุ่มเทเพื่อติดตามพระเจ้าวันนี้เทียบกับคำที่สัญญา100อ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่วันที่ท่านเคยจะติดตามพระเจ้าวันนี้มันอยู่ที่แล้วไม่สำคัญเลยนะครับแล้วมันก็ไม่สำคัญวันนี้ด้วยนะครับมันสำคัญวันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเช็คบินก่อนที่จะเดินทางนี้นะครับท่านยังติดตามพระเยซูหรือเปล่าฟังดีนะครับคนที่สุดท้ายนะครับแร็กโคนะครับสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าศูนย์ไม่เหลือเลย
ไม่เหลือเลยพี่น้องเข้าใจไหมไม่เหลือเลยคนที่ไม่เชื่อฟังแต่ต้นแล้วกลับมาเชื่อฟังทีหลังก็ยิ่งดีกว่าคือคนที่เชื่อฟังแต่ต้นแล้วตอนท้ายก็ทิ้งความเชื่อไปพี่น้องมีคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับผู้ชายคนนี้อยู่ใน7คนที่ถูกคัดไปแจกข้าวเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีนะครับคนท้ายชื่ออะไรนะฮะนิโคลัสผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนที่ออกจากความต่างชาติมาอยู่ในลัทธิยิวและจากลัทธิยิวมาเป็นคนที่เป็นคริสเตียนเขาเป็นคนที่แบบว่าสามารถคอนเวิร์ตได้อย่างรวดเร็วมากแต่สุดท้ายนี่นะครับเขากลายเป็นเจ้าลัทธินิโคลานิยมพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นไซเคิลมันจะมีคนบางคนจริงๆที่ใจแข็งกระด้างแล้วไม่กลับใจแล้วก็เป็นเหมือนฟาโรห์แล้วก็จะมีบางคนที่กลับใจแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นคนต้นแล้วก็เป็นคนปลายคนปลายก็จะเป็นคนต้นพี่น้องอย่าให้เป็นท่านอย่าให้ท่านเป็นคนต้นอยู่ในโบสถ์ผ่านไป5ปีกลายเป็นคนปลายแถวในคริสตจักรไม่ได้รับใช้พระเจ้าอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครมาโบสถ์แปะชื่อไว้อย่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องคนต้นจะเป็นคนปลายและคนปลายจะเป็นคนต้นแต่อย่าให้เป็นเราน้องเอเมนไหมครับพระเจ้าให้พรนะครับ